้ผมหยุดละหล่อโลหะหรือเชื่อมแหวนต่อเรือนแหวนคือเสียต่อเรือนแหวนก็หลอมจนตัวเรือนเละไปหมดแล้วต้องทำใหม่อะเดี๋ยวต้องคอยเบ้าหลอมโลหะแล้วก็มาลุยกันใหม่อะเดี๋ยวผมต้องสั่งตัวแกนทองเหลืองมาด้วยเอาไว้เชื่อมไหมผมใช้เศษเล็กๆเม็ดเล็กๆของทองเหลืองไงไม่ละลายสักทีต้องใส่ต้องใช้ซื้อตัวแกนที่ในLazadaช้อปปี้เดี๋ยวมาดูกันโอเคครับตัวประสานมันก็จะทำให้แข็งเฉยๆแต่มันก็ไม่แข็งแรงนะตัวประสานตอนที่ผมใส่นิ้วอะผมสวยเลยแต่พอผมบิดแรงๆแม่งหลุดเลยก็เลยพยายามเชื่อมให้มันเข้ากันเนี่ยจนแม่งเละเลยโอเคทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวลองซื้อแกนทองเหลืองตัวเชื่อมทองเหลืองมาดูดิมันจะแข็งแรงกว่าตัวประสานก็แข็งแรงมันแข็งแรงไม่ดีอ่ะมันได้แค่แข็งเฉยมันเหมือนกับอีพ็อกซี่ใสอะไรเงี้ยโอเคครับคล้ายๆอีพ็อกซี่อะไรมาติดมาเดี๋ยวออกแบบอะไรเล่นกันจะเผื่อจะได้มาหลอมโลหะพอเบ้ามามาหลอมโลหะกันเอาแบบทีดีเล่นๆนะโอเคครับผมหยุดก่อนครับยังคิดไม่ออกเลยให้จะเอาแบบอะไรผมอยู่สวนหางเก้าเหลี่ยงครับก็ฝืนกับตอนไม่ใส่ก็ยังขัดคอนแต่เมื่อเช้าเจ็บมากเลยแล้วก็ขัดไปคดีเริ่มหายแล้วกินยาไม่เคยขาดแล้วโอเคครับอยู่สวนหางเก้าเหลี่ยงครับเดี๋ยวมาดูไงครับนี้ผมกำลังทำเหรียญหลวงพ่อคูณขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะใส่กนกข้างๆอ่ะเคมาดูกันเดี๋ยวผมปาดกนกให้ดูคือกนกกันโดแม่เรียกกินข้าวแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วโอเคมันไม่ใช่เมาวะเนี่ยไม่ใช่เมาวาดโอ้ยเอ๊ะไหนโอเคใช่เมาเวลามีไม่มากเมาปากกาผมอยู่ไหนวางไว้ไหนในเมาส์ปากกาลายมั่วตัวไปหมดเลยอ
จ้าแม่ครับผมแป๊บนึงครับผมต้องหยุดละเป็นแม่เรียกพยายามจะทำเป็นลายปุ่มลายพยายามไปแปลงแป๊บมันจะเป็นดอกไม้ซะมากกว่าเราส่งด้วยกันหนอกอะไรก็ประมาณนี้ดอกไม้มากกว่าออกแบบเล่นไงสักประมาณเนี่ยไปเลยยังเลยดูไว้เก็บตู้พระกันนะดูล็อกมากเลยหลวงพ่อคูณผมดีครับอ่านไม่เอาดูยังไม่ชอบใจล็อกไฟฮะล็อกไฟอืมเดี๋ยวผมล็อกไฟไม่มีช่องไฟให้หายใจเลยแบบดูล็อกมากเลยโอเคครับหลวงพ่อคูณให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองทุกคนนะครับเอาแบบเหรียญเล่นนะคอยเตาคอยเบ้าหลอมมาจะได้มีงานใหม่ๆของมันลายอะไรเนี่ยมันลายอะไรลบดีวะมันอึดอัดไปใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวมาแก้กันแก้ตรงนี้ผมอยากแก้ไหมครับผมยืดส่วนหางก็เลยครับรักษาตัวเองอยู่ครับไปแล้วใส่ลายกระหนกเข้าไปเลยครับถ้าเกิดมั่วตัวไงขอโทษทีนะครับมันเป็นอะเนียนแหละมันเป็นอะไรมันบิดเบี้ยวอย่างนี้ก็ไม่ลงมันก็เขียนเป็นตัวเหงาสวยๆนะด้านบนนี่สวยด้วยด้านล่างโพลีกอนสงสัยโพลีกอนจะต่างกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่กรอบด้านนอกตรงนี้ครับใส่กรอบ
โอเคครับเดี๋ยวใส่กรอบกันนะแต่หลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยวปั้นไม่สวยกลับขอโทษครับโพลีกอนมันแตกเลยก็ซ้อมมือไม่ได้เขียนทีดีเลยนะครับมียุคด้านหลังเดี๋ยวผมตัดให้เรียบหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเหรียญหลวงพ่อคูณถ้าเกิดสนใจติดต่อได้ผมแก้กระหนกใหม่ได้อันนี้ซ้อมมือไว้แต่ก็เซฟไว้ล่ะครับหลวงพ่อคูณโอเคครับขอให้หลวงพ่อคูณทุกคนนะครับคือสถานก็เหรียญโอ้แม่ทำไก่ทอดน้ำจิ้มอย่างอร่อยโอเคครับหลวงพ่อคูณขอครับผมเปลี่ยนลายหลวงพ่อคูณครับโอ้โกดนี้มาเชื่อมกันเนี่ยเป็นลายเถาธรรมดาก็ทำเล่นๆไหมก็เดี๋ยวจะใส่กรอบนะลายที่แล้ววันนี้นี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ตรงนี้ลึกลงไปเดี๋ยวแก้ลายตรงนี้ไม่ติดกันนี่ลายง่ายๆแล้วก็มีกรอบเป็นเหรียญนะเรียนหลวงพ่อคูณครับโอเคครับผมสามารถทำให้เป็นโลหะได้แล้วที่แหวนผมเละเพราะว่าผมใส่อะไรนะตัวประสานอ่ะมันก็ติดแหละมันก็แข็งเลยทีเดียวแต่ว่าผมคำนึงถึงลูกค้าความทนทานเนี่ยก็เลยเชื่อมให้ไม่ติดกันเลยลายติดกันเลยแหละเลยแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อตัวประสานที่เป็นแท่งๆอ่ะเป็นแกนๆมาดีกว่าไม่ใช้ทองเหลืองเม็ดที่ยังไม่ละลายดีกว่าเอางั้นดีกว่าผมก็ยังไม่ชำนาญด้วยครับผมก็ฝึกไปครับก็ไว้ใจกันก็จะทำให้ดีที่สุดครับอันนี้ก็ออกแบบเหรียญผมสามารถปั้นมือสามารถเขียดทีดีแล้วออกมาเป็นโลหะได้เนี่ยผมก็หล่อมาเป็นโลหะครับผมยังไงนี้ผมก็ฝึกมือยังไงสนใจหลวงพ่อคูณติดต่อมานะครับไลน์ยังไงก็บอกนะผมก็ไม่ได้ดูแบบอะไรนะคิดอะไรออกก็ทำเลยโอเคอยู่ผมแก้ไลน์หน่อยผมอยู่ส่วนไหนก็เลยครับวันนี้เขียนข้าวยังไม่หมดเลยโอ้โหโอเคครับหลวงพ่อคูณคุ้มครองครับเดี๋ยวแก้ไลน์ตรงนี้ไปตรงนี้นิดนึงแล้วก็ทำกรอบจบงานแล้วครับขอให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองนะครับไปแล้วเดี๋ยวมาดูงานกันต่อวันนี้ผมทำกรอบหลวงพ่อคูณแล้วครับเนี่ยมีชั้นกรอบนะโอเคอยู่ผมเชื่อมวัตถุกันก่อนเพราะมี2วัตถุอยู่ผมเชื่อมวัตถุครับเชื่อมก่อนนะปั๊บเชื่อมกันแล้วแล้วด้านหลังก็ไม่เรียบใช่ไหมเดี๋ยวผมตัดเลยตัดก่อนตัดแป๊บนึงครับผมวางโทรศัพท์แป๊บนึงผมตัดตัดเลยชับปั๊บเนี่ยจบงานเหรียญ นะเหรียญหรือว่าคุณเรียบเลยอันนี้ก็ด้านหน้าเนี่ยหัวคุณขอจบงานครับใครสนใจทำเหรียญเป็นหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นหน้าคนรักหรืออะไรก็คุยกันนะนกก็ไม่เก่งจะหล่อเป็นโลหะจะหล่อเป็นเหรียญไปใส่ห้อยคอล็อกเก็ตไงก็บอกครับเนี่ยอันนี้ก็ตัวอย่างปั้นในทีดีแล้วผมก็ทำพิมพ์หล่อโลหะออกมาเพราะว่าจะให้สูงกว่านี้หน่อยก็ได้ลึกกว่านี้เพื่อให้โลหะชัดเจนขึ้นโอเคหรือมีเครื่อง CMC ดีๆก็ซื้อไฟล์ผมไปแล้วก็ไปกระหนกจะให้คมกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมก็ทำคร่าวๆเล่นๆไปก็อยากได้กระหนกแบบไหนก็บอกได้อ่ะอยากได้ลายแบบไหนก็เนี่ยแล้วคุณก็ไปหาเครื่อง CMC ดีๆหรือโรงงาน CMC โดยตรงเลยที่เครื่องเป็นล้านเครื่องเป็นอะไรผมเป็นของแบบว่าของราคาถูกนะครับผมก็ใช้ฝีมือเข้าแรกฉีดออกมาโอเคครับขอจบงานขอให้หลวงพ่อคุ้มคลองนะครับถ้าสั่งงานจะทำให้ลูกค้าให้ดีสุดครับสนใจเหรียญ นี้ก็ติดต่อได้ซื้อไฟล์ได้นะค่าคิดค่าไฟล์ไฟล์ละ1,500ถ้าเกิดผมคิดขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดยากกว่านี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่นี้ผมปั้นเล่นก็คิดแค่1,500ต่อได้โอ
แล้วก็ลองคุยกันดูต่อได้หรือคิดว่างานมีมูลค่ามากกว่า 1,500 ก็ให้เพิ่มได้ครับให้ติดต่อมาอยากได้ไฟล์นี้ไปฉีดโมเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคเป็นสำริดก็คุยกันนะครับไปแล้วกินข้าวต่อไปกินข้าวแต่จบงานสักทีก็ที่แหวนเสียผมก็อยากจะทำให้ลูกค้าดีสุดก็เลยแบบเป่าคาตาไปให้ละลายคู่กันเลยแล้วเชื่อมเป็นอันเดียวกันเลยโคตรแข็งแรงอ่ะแต่งานที่รายละเอียดเละเลยละลายโอเคครับเดี๋ยวผมสั่งซื้อแท่งทองเหลืองเชื่อมอ่ะที่เขาไว้เชื่อมกันอ่ะเหมือนแบตเตอรี่อ่ะอันนี้เชื่อมแบบนั้นบ้างอันนี้เชื่อมแบบทองเหลืองเม็ดแล้วน้ำยาประสานอะไรโอเคครับไปหลวงพ่อคุ้มครองครับขอหยุดงานแล้วไปแล้วขอหลวงพ่อคุ้มครองครับ